สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ The God Channel ครับผมวันนี้ก็จะพามาหาที่ฟาร์มเงินกันครับผมสำหรับสายฟรีนะครับซึ่งที่ผมทำอยู่วิธีนี้เป็นวิธีที่1ที่ผมหาเงินอยู่นะครับผมก็คือยิงเจ้าที่นี่แหละครับผมยิงพวกมอนพวกนี้เดี๋ยวผมทิ้งแป๊บนึงนะของแม่งเยอะเกินก็คือเนี่ยผมยิงมา1ชั่วโมงครับผมโอเคมือเนี่ยมันเป็นถูกอะครับผมเลยโยนทิ้งมือกับรองเท้าอ่ะส่วนใหญ่ผมจะเก็บอาวุธกับชุดเกราะก็อันนี้ผมยิงไปชั่วโมงนึงครับผมก็คือเนี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยผมได้อาวุธมาขนาดนี้ครับแล้วก็ชุดเนี่ยได้มาประมาณนี้ส่วนเงินเนี่ยขึ้นมาประมาณ120,000ครับผม1ชั่วโมงนะที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็ผมได้มิทชิลเนี่ยมา2อันแล้วก็ได้ไอหินดำอ่ะจากไอตัวนี้ครับผมเมทิลนี่ก็ดรอปจากไอตัวนี้นะครับไอตัวโต๊ะเดินได้เนี่ยผมเรียกว่าไอโต๊ะเดินได้อ่ะ อ๋อหนักอีกอ่ะเดี๋ยวโยนทิ้งก่อนครับคือของที่นี่ค่อนข้างจะตกง่ายมากครับผมบอกเลยว่าตกง่ายจริงๆแล้วก็ตัวที่เอามาฟาร์มเนี่ยใช้นักธนูก็ได้ครับกากากของไม่ต้องอะไรมากก็ได้ครับคือกากกว่านี้ก็ได้ครับเพราะว่ามอนมันอ่อนก็คือผมพยายามจะไปหาที่ที่แบบว่าทุกคนไปได้แล้วกันครับที่ที่มันมีของหรือไม่มีของอ่ะแล้วเราก็ไปยิงได้อ่ะเนี่ยคือแบบมอนกากากมากเลยนะผมอยู่เนี่ยลองคิดดูแล้วกันนะครับผมว่าเงินเนี่ยขึ้นมา120,000นะผมอยู่ที่เนี่ย1ชั่วโมงแล้วก็ผมได้มือเนี่ยมา120อันตีไป120ก็ได้อันละ 3,500 เท่าไหร่แล้ววะตีไป100ก็ได้ครับอันละ 3,500 นี่ก็ 350,000 แล้วนี่ซัดไป 350,000 แล้วถ้าขาย3มันก็ 300,000 อ่ะ 350,000 แล้วกันมัน122อันเอามิดชิล2อันตอนนี้มันคงตัดราคากันเหลืออันละ 100,000 แล้วมั้งใช่ป่ะครับน่าจะเหลืออันละ 100,000 แล้วแหละน่าจะเหลืออันละ 100,000 แล้วก็เป็นเท่าไหร่แล้วอ่ะ 100,000 200,000 แล้วก็อันนี้ 300,000 ใช่ป่ะ 500,000 แล้วนี่ตกได้มั้ยอุ๊ยของเต็มก็คือ 500,000 แล้วครับนี่ขนาดแค่ไอ้นี่กับไอ้เนี่ย 500,000 แล้วอ่ะแล้วเงินที่ผมได้อีกอ่ะ 100,000 กว่า 600,000 แล้วครับคือนี่ยังไม่ได้ขายของพวกนี้นะผมว่าน่าจะได้ประมาณ 700,000 ได้อ่ะที่ผมอยู่เนี่ยเฮ้ยไม่ดิลืมไปว่าผมได้เจมมอนเตอร์ด้วยเมื่อกี้จำได้ว่าได้ลูกนึงนี่ไงได้เจมมอนเตอร์ลูกนึงด้วยครับ 800,000 แล้วอ่ะใช่ป่ะมือผีง่ายๆไปอันนี้ 300,000 เมทิลก้อนละ 100,000 พอแล้วกันเป็น 500,000 500,000 แล้วเนี่ยเงินเปล่าๆที่ผมได้มาเนี่ยอ่ะ 100,000 นึงแล้วกันเป็น 600,000 แล้ว600,000 แล้วคิดดูดิไอ้นี่อีกอ่ะไอ้นี่เม็ดละกี่พันไม่รู้อ่ะผมจำไม่ได้อ่ะ 700,000 800,000 น่ะประมาณ 800,000 นะครับผมอยู่ที่เนี่ยก็คือเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คราคาอีกทีนึงก็ได้ครับผมก็คือผมจะมาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นแหล่งฟาร์มดีนะครับไม่มีคนอยู่ด้วยคนอยู่น้อยครับแล้วอย่างหนึ่งเราก็เล่นไปดูการ์ตูนไปยิงไปได้น่าจะเป็นที่ฟาร์มที่ดีที่หนึ่งเลยครับที่ไม่มีใครมาชั่วโมงหนึ่งเกือบล้านอ่ะผมบอกเลยครับว่าชั่วโมงหนึ่งเกือบล้านแม่งไหนละผมลองมายิงให้ดูอ่ะที่นี่ชั่วโมงหนึ่งผมก็พยายามเดินหาอยู่ครับเพราะว่ามีคนอยากให้ผมทำหลายคนแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยทำคลิปหาเงินให้แล้วกันนะครับผมที่ไหนมันหาเงินได้เดี๋ยวผมจะทยอยทำคลิปออกมาให้อ่ะถามว่าที่นี่มันอยู่ที่ไหนครับโอเคเรามาดูแผนที่กันเลยครับที่ผมอยู่วิธีเช็คว่าเราอยู่ตรงไหนก็คือกดตรงนี้นะครับเผื่อบางคนที่ยังไม่รู้นี่คือที่ที่เราอยู่นะครับ Tenet Church ครับผมแล้วถามว่าผมอยู่ที่ชั้นไหนผมอยู่ที่ Tenet Church 2F ครับอ
อันขวาสุดเนี่ยครับ 2F วิธีมาถามว่ามายังไงก็คือนี่คือเมืองไคบิด้าเมืองเกิดเรานะครับถ้าที่เนี่ยน่าจะมากันได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันอยู่ข้างกับดัน50เลยครับผมดัน50ก็อยู่ตรงนี้ครับใช่มันอยู่เทเนตเชิร์ตนะครับผมเทเนตการ์เด้นโหผิดเทเนตการ์เด้นเนี่ยเห็นป่ะครับทางขวาเนี่ยมันเป็นดัน50ก็คือถ้าคุณจะมาเนี่ยคุณก็ต้องวิ่งจากไคบิด้าแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับเอาเป็นมับเลเวลแล้วกันนะมาเลเวล6ครับแล้วก็มาเลเวล12แล้วก็มาเลเวล26แล้วก็มาเลเวล29แล้วก็มาเลเวล32แล้วก็มาที่เลเวล35ก็คือเทเนตการ์เด้นแล้วพอเราไปทางขวาของเทเนตการ์เด้นเนี่ยมันจะมีดันที่ชื่อเทเนตเชิร์ตส่วนที่ฟาร์มที่ผมกำลังจะบอกอ่ะมันอยู่ที่เทเนตเชิร์ตชั้น 2F ครับผมก็เรามาดูหน้าตาว่ามันเป็นยังไงที่นี่ก็คือแมปนี้เราจะเข้าวาร์ปมาที่อยู่ตรงนี้ครับผมเราจะอยู่ทางซ้ายนี้แล้วเราก็วิ่งมาเลยครับมาอยู่2ห้องนี้ที่ที่ผมใช้ฟาร์มคือ2ห้องนี้นะครับเพราะว่าถามว่าเวลาผมฟาร์มยังไงอ่ะนี่ไงห้องนี้มันจะเป็นผีเยอะครับผมผีมันจะเยอะผมก็จะวิ่งแล้วก็จะมีไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ดรอปอาวุธบ่อยมากเลยนะไอ้ตัวแมงสาบเนี่ยแล้วก็ตัวผีเนี่ยจะดรอปมือนี่ดอกบ่อยๆเลยแล้วก็จะมีไอ้นี่ด้วยครับกาเลตเนี่ยมันก็เป็นเงินหมดอะครับผมพยายามไปอยู่ที่ที่มันแบบได้เงินหลายๆอย่างอะหลายๆทางทุกอย่างที่เราได้มามันจะได้ขายได้มันจะได้เป็นเงินหมดอะไอ้นี่ก็ไปขายได้นะครับไอ้ก้อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยเนี่ยได้อาวุธอีกแล้วเห็นป่ะคืออาวุธตกบ่อยมากแล้วผมต้องโยนอะไรทิ้งอีกเนี่ยผมจะเก็บไอ้ชุดกับกางเกงไว้ครับเพราะว่ามันแพงไอ้พวกรองเท้าเนี่ยมืออะไรพวกนี้ผมจะโยนทิ้งแล้วก็ตัวที่ผมเอามาฟาร์มเนี่ยค่อนข้างจะหามันจะค่อนข้างจะฆ่ามอนไวครับผมดังนั้นไม่แปลกครับที่มันจะได้เยอะเนี่ยคือ1ชั่วโมงอ่ะได้มาขนาดเนี้ยผมถือว่ามันเยอะมากเลยนะลองมายิงดูกันได้ครับผมแต่เดี๋ยวเราไปประมูลก็ได้ครับไปดูว่าว่าของมันราคาเป็นยังไงอะสมมติว่าผมยิงเนี่ยยิงเนี่ยพอหมดปุ๊บใช่ป่ะผมก็ย้ายแนวเลยอันไหนแม่งศูนย์คนวะผมย้ายที่ห้องนี้นะแล้วเดี๋ยวดูครับว่าเป็นยังไงปึ๊บวายเพิ่งมีคนมากวาดไปอ่ะเดี๋ยวลองย้ายอีกทีแล้วนะครับผม12แล้วกันส่วนใหญ่ผมจะย้ายห้องที่ห้องนี้ครับเพราะว่าห้องนี้ผีมันจะเยอะเรียบร้อยมีคนอีกแล้ววะเนี่ยไม่เป็นไรงั้นเดินละก็คือเราก็ยิงวนเวียนอยู่แค่2ห้องนี้ครับผมคือมอนมันเยอะจริงๆครับที่เนี่ยแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันดรอปเมทิลด้วยแล้วก็เจมมอนเตอร์ได้เจมมอนเตอร์วันหนึ่งหลายเม็ดมากเลยครับเจมมอนเตอร์เนี่ยเราเอาไปขายเนี่ยต่อให้มันเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันขายได้นะครับแสนผมจะขายอยู่แสนเจ็ดอะทุกวันอะเวลาเราเจอคนที่เขาขายตัดราคาแสนสองแสนหนึ่งอะไรเงี้ยเราปล่อยเขาขายไปก่อนเลยครับยังไงมันก็ออกอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาจะเอาเจมมอนเตอร์ไปยัดเจมกันครับเนี่ยไปยัดไอ้เนี่ยลองนั่งให้ดูป่ะนี่ครับถามว่าเจมอนเตอร์ทำอะไรได้นี่เลยบอกให้เห็นป่ะดูเดะลูกเดียวอ่ะ 7,300 มาเห็นป่ะนี่แหละที่เขาซื้อไปกันครับเขาซื้อไปอัพเจมดูดิผมยัดทีเดียวเลเวล4เลยอ่ะนี่แหละคือความดีของเจมอนเตอร์ที่บางคนหลายๆคนน่ะยังไม่รู้นะครับก็ผมก็บอกไว้แล้วว่ามันเอาไปอัพเจมได้เลเวลสูงด้วยพี่ดูดิยัดเจมมอนเตอร์อันเดียวได้เลเวล4เลยอ่ะถ้ายัด2เมตรก็เลเวล5แล้วก็จบแล้วผมก็จะยิงเนี่ยมากถ้าสมมติว่าเราย้ายมาแล้วเราเจอเนี่ยมันไม่มีคนนะครับเนี่ยผมก็ยิงตูมเดียวเนี่ยจบเลยมันก็ตกมืออ่ะแล้วก็ไล่ยิงไปเรื่อยครับคือถ้าเราเอานักธนูมาฟาร์มอ่ะครับคือเนี่ยใช้ธนูมันคือธนูมันมียิงสกิล LE เยอะครับผมแล้วมานาเนี่ยมันไม่เสียเลยครับ
ผมแนะนำว่าถ้าจะมาฟาร์มของที่นี่หรือว่าที่อื่นก็แล้วแต่ใช้ตัวนักขนูเป็นตัวฟาร์มครับเพราะว่ามันง่ายกว่าครับดีกว่าตัวเราเอานักดาบมานั่งเดินฟันเดินฟันอยู่ครับเราไปปั้นเราเสียเวลาแป๊บเดียวเองครับตัวเอาเลเวล100กว่าเข้ามาหาได้แล้วครับที่เนี่ยคือเล่นแป๊บเดียวเองใช่โอเคนะเดี๋ยวผมลองย้ายดูอีกทีแล้วกันผมจะวิ่งอยู่แค่2ห้องนี้ครับผมใส่จะมีคนย้ายยิงอยู่ด้วยเนี่ยก็คือเนี่ยมาอีกแล้วฮาเลนมาอีกแล้วเนี่ยวิ่ง2ห้องนี้ครับผมวิ่งอยู่อย่างเงี้ยครับชั่วโมงนึงอ่ะได้แน่นอนครับไม่ต่ำกว่า 600,000เนี่ยผมยังยิงได้ 7-8 แสนเลยผมก็ฟาร์มวิธีนี้แหละครับผมอันนี้คือวิธีแรกนะครับเดี๋ยววิธีต่อๆไปเดี๋ยวจะออกมาบอกเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาก็ฝากติดตามมาไว้ด้วยแล้วกันครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากลับเมืองกันดีกว่าไปรอบไปรอบจะได้เห็นว่ามอนมันเยอะจริงๆเห็นป่ะครับเนี่ยคิดดูเดี๋ยวเนี่ยผมก็ยิงเนี่ยแป้งเดียวแป้งเดียวขึ้นก่อนขึ้นเนี่ยนะยิงฟิวเดียวก็ตายหมดแล้วแล้วมันไม่ต้องใช้ของอะไรเลยเฟอร์เฟกต์เลยครับอุ้ยเดินเป็นเต่าอีกแล้วเอ้ทิ้งแม่งเออนี่ยังไม่ได้รวมตรงนี้เลยนะครับสร้อยมันมีสร้อยด้วยครับลืมบอกมันดอกสร้อยด้วยเดี๋ยวเราไปดูราคากันจริงๆเลยแล้วกันว่าผมจะไม่นับราคาที่เขาตัดกันนะเพราะว่าผมก็ขายยังไงผมก็ขายออกอ่ะโอเคไปตัวนี้วาร์ปหายครับวาร์ปที่เมืองหายไม่ได้ไปทำเลยแต่ไม่เป็นไรครับไปอย่างนี้ก็ได้แต่แรกเราไปดูที่ประมูลกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างอ๋อลืมขายของก่อนเลยแล้วกันนะขายของก่อนเลยดีกว่าตอนนี้มีอยู่250,000ตีไปว่าเป็น250,000แมวไม่ขายโอเคเมื่อกี้250,000ก็ตีไปแล้วกัน 50,000 เงินที่ผมไปยิงมามันได้มาประมาณ120,000นะครับบวก 50,000 เป็น170,000แล้วนะนี่เฉพาะเงินเพียวๆที่เราขายของขยะกับเงินที่เราดรอปมาจากมอนน่ะ170,000นะครับเดี๋ยวจดไว้ก่อน170,000มาทีนี้เรามาดูกันทีละอย่างเลยว่าเฮ้ยเมทิลมันขายกันอยู่เท่าไหร่โหตอนนี้ขายแค่อยู่ 84,000 แต่ผมไม่ขายเพราะยังไงมันก็ออกอยู่แล้วเสิร์ฟเลยมาทีเรียล MATERIAL ปึ๊บหึพิมพ์ผิดเหรออ้าวผิดว่ะนี่มันมาทีเรียลเวนMITHR ก็ขึ้นแล้วมั้งอ่ะเราก็ดูจากต่ำที่สุดก่อนครับตอนนี้ต่ำที่สุดคือ85,000
โอ้โหตัดราคากันยับก็ไม่เป็นไรครับเอาไว้ที่ก้อนละแสนแล้วกันเพราะว่าปกติเขาจะขายอยู่ก้อนละแสนนะยังไงมันก็ออกอ่ะก็คือก้อนละแสนสองก้อนเท่าไหร่ละสองแสนสองแสนแล้วเดี๋ยวเราดูมือนะว่ามือนี้เท่าไหร่บ้างDORP อ่ะอย่างตัวนี้เห็นไหมตอนนี้ถูกสุดเนี่ยแค่นี้มันหมดครับผมตั้ง 3,500 อ่ะผมให้ 3,000 แล้วกัน 3,000 หมดนี่เท่าไหร่แล้วอ่ะ 300,000 นะตีให้ 300,000 ทั่วเลยด้วยนี่คือ 300,000 นะครับเมทิลอันละ 150,000 500,000 เดี๋ยวดูไอ้นี่ต่อEG อันละพันนี่คือถูกสุดจริงๆบางผมขายอยู่ 2,000 แต่ไม่เป็นไรอันละพันแล้วกันเท่าไหร่ 25,000 โหน้อยจังก็ไม่เป็นไร 20,000 500,000 500,000 25,000 งั้นเอาไปรวมกับเงินตรงนี้แล้วกันที่ขายของมาทั้งหมดกับเงินที่ดรอปจากมอนมาได้ 107,000 ใช่ไหมครับ25,000 19,000เอาไป 200,000 200,000 เมทิล 200,000 ก็เป็น 400,000 400,000 มือผีอีก 300,000 เป็น 700,000 700,000 แล้วเดี๋ยวดูเจมมอนเตอร์นะครับผมอ่ะเจมมอนเตอร์ถูกสุดที่ 100,000 800,000 ครับผมนี่คือจริงๆได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมรวมให้คร่าวๆครับมีไอ้นี่อีกอ่ะไอ้นี่ก็ขายได้อีกมั้งเนี่ยอันละร้อยเนี่ยเห็นป่ะอันละ140เนี่ยเนี่ยคิดดูดิแล้ว300อันอ่ะเท่าไหร่แล้ววะ 30,000 800,000ครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วผมตีให้เลยแล้วกันปัดๆไปไอ้นี่ก็ไม่นับไอ้นี่ไม่นับก็คือ 800,000 นะชั่วโมงเดียวอ่ะผมว่าเยอะนะโอเคเลยครับผมก็คลิปนี้เอามาบอกแหล่งฟาร์มเงินให้แล้วนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับถึงง้อชาแนลครับผมถ้าชอบถูกใจยังไงก็ฝากกด Subscribe ฝากกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วนะครับผมไปละบ๊ายบาย